ังเหลืออีกคู่นึงครับคู่นี้เป็นคู่สุดท้ายข้ามสะพานลอยเบนเยี่ยมมาที่เวทีมวยลุมพินีครับศึกเกียรติเพชรครับของเฮียชุนเกียรติเพชรครับนัดประจำวันศุกร์ที่8พฤศจิกายน2556ครับคู่นี้ครับเป็นคู่ที่2ของรายการครับโชคพิชิตเพชรมีเพียรครับเจอกับเปรี้ยวปากยอดอัศวินทานสปอร์ตครับคู่นี้ก็ต้องบอกเคยเจอกันมาแล้วครับเจอกันมาเมื่อวันที่14กรกฎาคมครับที่ทีวีสีช่อง7ไฟนั้นครับโชคพิชิตเป็นฝ่ายชนะคะแนนเปรี้ยวปากมานะครับกรรมการอนันต์เปรียมทุกคนครับเป็นผู้ห้ามบนเวทีครับอุ้ยแหมเอาละครับเริ่มของสนุกกันแล้วครับ3ไฟล่าสุดของทั้งคู่ครับโชคพิชิตนี่ชนะคะแนนเปรี้ยวปากยอดอัศวินทางสปอร์ตมาแล้วก็มาชนะผัดกันแพ้ผัดกันชนะกับอองรีสอเตชพันธ์คนละครั้งนะครับส่วนเปรี้ยวปากก็แพ้คะแนนอนุวัฒน์หนุ่มยีนตะวันนาว2ครั้งติดครับแล้วไฟล่าสุดก็ยังมาแพ้ประจันบานวิสูตรเจริญยนต์ไปนะครับก็ต้องมาดูครับว่าวันนี้จะแจ้งเกิดได้หรือเปล่าโอ้โหเสียเปรียบนะครับรูปร่างแม่ช่วงชกของโชคชิตนี่ได้เปรียบนิดๆครับวางแข้งขวาเอาคืนเข้าในยังขยับเข้าหาครับนี่แหละครับผลักออกแล้วตามด้วยแข้งขวาเอาหมัดคืนครับแม่เปียวปากก็มีหมัดสวนตามด้วยแข้งเกี่ยวขาได้แล้วครับแตงเข่าแม่แล้วสับศอกครับพลิกรูปนี้โอ้โหแหมยังยิ้มครับยังยิ้มได้ครับเปียวปากหมดสะหมดยกที่3ครับสนุกแล้วครับคู่นี้พิกัด106ปอนด์ครับยังไม่ห่างกันมากครับมาว่ากันต่อครับยกที่4โอ้พยายามจะยกแม่แล้วก็เททิ้งลงไปได้แม่แต่ดูครับเทเข้าไปครับแต่ตัวเองอยู่ข้างล่างนะครับพยายามผลักแล้วตามด้วยแข้งโอ้ยเอาแล้วครับสนุกกันแล้วครับยังยิบแม่แกดันนะครับเปรี้ยวปากดันเข้าเชือกตามด้วยอาวุธออกอาวุธตามไปดูครับโชคพิชิตโอ้ยเอาแล้วครับเกี่ยวได้แล้วดันเข้าเชือกแล้วออกแข้งตามครับโชคพิชิตก็พยายามครับโอ้โหดูครับเสียงยังเดินเข้าหาครับโชคพิชิตโดนดักโอ้โหความแค้นมาครับสำหรับเปรี้ยวปากที่เคยแพ้มาครับโอ้ยแม่ทั้งเข่าทั้งหมัดโอ้ยบวกศอกกันแล้วครับอ้าวเสียหลักครับโชคพิชิตตามเข้าไปอีกครั้งหนึ่งเอาละครับเข่าครับคนละทีสองทีครับต่างคนต่างตีโอ้โหเปรี้ยวปากดีตีได้เยอะกว่าครับนั่นแหละครับโอ้โหเอาคืนแล้วครับโชคพิชิตโอ้ยเข่าแต่ละดอกนี่ครับเอาหักลูกนี้แทงหักเด็กได้ไหมแม่ไม่ได้แต่ก็ล้มลงไปครับทางด้านโชคพิชิตไปแล้วครับสถานการณ์ต้องเอาคืนแล้วครับโอ้บวกครับเอาโดนพลิกหักล้มลงไปอีกแล้วครับโชคพิชิตลุกขึ้นมาครับแม่เริ่มจะลุกช้าแล้วครับเดินออกมาก็โดนแข้งโดนผักเข้าไปอีกครับแม่ฉากหลบได้ทันครับโอ้โหดูครับเกี่ยวขาได้แม่พยายามจะสวนด้วยศอกจะดูครับจังหวะชิงจังหวะออกได้ดีกว่าครับเปรี้ยวปากโอ้โหคึกแล้วครับตอนนี้เปรี้ยวปาก
แอบอ่อนก็ดูโรยลงไปเลยครับโดนทิ้งลงไปแล้วครับโอ้ยลุกช้าแล้วครับโชคพิชิตหมดยกที่4ครับแม่ก็ต้องมาว่ากันต่อครับตอนนี้แม่เปรี้ยวปากนี่ล้างแค้นนี่น่าจะใกล้ความจริงเข้าไปทุกขณะแล้วครับแต่ต้องมาดูครับยังเหลืออีก1ยกครับดูว่าโชคพิชิตนี่จะกลับมาพลิกสถานการณ์ได้หรือเปล่าครับเดินแล้วครับโชคพิชิตแต่ดูครับเลี้ยวปากก็ไม่ถอยครับปากหลักแรกเลยครับเอาให้มันรู้แล้วรู้รอดกันไปเลยครับว่าใครจะดีใครจะอยู่ใครดีก็อยู่ไปครับย้ำนี่แหละครับจังหวะนี่มันเร่งมากไปนี่มันดูรีบๆร้อนๆลนนี่อาวุธก็ดูติดขัดๆไปหมดแล้วครับสำหรับโชคพิชิตเพราะว่าต้องเป็นฝ่ายตามแม่อย่างบาทาลูกพักได้ครับแต่ดูครับเปรี้ยวปากก็มาเอาคืนได้โดยการหักล้มลงไปโอ้ยนี่แหละครับแม่รัดใต้ปีกเลยครับอย่างน้อยๆก็ถ่วงเวลาได้ครับ5นาที5วินาที10วินาทีวางแข้งขวาขาไว้ครับก็ถือว่าเต็มที่แล้วครับสำหรับโชคพิชิตโอ้โหนี่แหละครับลูกเก่งของเขาเลยครับดันเข้าเชือกครับก็ตามด้วยอาวุธไม่ว่าจะเป็นแข้งเป็นศอกครับพยายามจะเข้ามาครับแต่ดูครับเห็นหมดแล้วครับเก็บอาวุธไว้ได้หมดแล้วครับคุมเกมการชกไว้ได้หมดแล้วครับสำหรับเปรี้ยวปากยอดอัศวินทรานสปอร์ตครับไม่เอาแล้วครับยอมนะครับอ้าวโดนด้วยเหมือนกันครับโอ้โหเลือกสุดท้ายครับไม่น่าจะมีปัญหาครับสำหรับเปรี้ยวปากยอดอัศวินทรานสปอร์ตยอมนะครับสารภาพนะครับอย่างนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาครับสำหรับเปรี้ยวปากน่าจะล้างแค้นได้ครับจะพยายามอีกเครื่องนึงครับแต่โดนถีบสกัดไว้ครับเขาเรียกว่าเสียศูนย์ครับเสียหลักครับแล้วต้องหมดยกสุดท้ายครับต้องมาดูรวบการรวบรวมคะแนนจากกรรมการอย่างเป็นทางการอีกครั้งนึงครับกรรมการอนันต์เปรียมสุคนครับรวบรวมคะแนนแล้วก็ชูมือไปที่เปรี้ยวปากยอดอัศวินทรานสปอร์ตครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนโชคพิชิตเพชรมีเพียรไปนะครับครับและช่วงนี้เวลาหมดแล้วครับขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ